การขยับอันดับแซงกันได้เหมือนกันนะครับถ้าหากเชียงรายบุกมาเอาชนะศรีสะเกษซิมมี่พาลุยเข้ามาลุยมาเรื่อยๆโยกแถว2มาให้กับวิกเตอร์อมาโรตรงตัวของทางอภิรักษ์แหละครับดูโรซินมี่ครับหรือว่าเป็นกิติพงศ์กิติพงศ์มากกว่านะครับเป็นกิติพงศ์มากกว่าที่มายิงไม่ใช่วิกเตอร์อมาโรจังหวะนี้อันเดียครับวิกเตอร์อยู่นู่นคนได้คือกิติพงศ์วงมาที่เราพูดถึงเนี่ยแหละครับได้ซัดบอลทุ่มของเจ้าถิ่นลงพื้นโดยคับฟ้าคับฟ้าเห็นเข้าช่องยิงหลังเท้าว่าแต่บอลไม่ตรงกรอบครับลักไก่ของคับฟ้าบุญมาตุนจับได้ปุ๊บพลิกหน้าเข้าหาประตูแล้วเก็บได้อยู่เดี๋ยวได้ใหม่เทียชัยเล็งแล้วปั่นโค้งมาเสาสองก็เป็นเกียรติวุฒิที่โค้งออกมาเติมมากิติพงษ์ลงรักได้ปั่นแล้วก็ยังไม่เข้ากรอบนะครับดูแลได้โต้มีนิโคลอฟไล่มามองหาเพื่อนมาได้เรื่อยมาต่อครับมาต่อหรือด่านเดียวของลูกรัฐภูมิจันทึกดึงจังหวะหลอกโอ้โหแต่ว่านรงก็ไม่หลงว่าจังหวะหลอกเอกพันธ์เนี่ยถือว่าหลอกได้เยี่ยมเลยแต่ว่านรยานมาแล้วมาดูธีรชัยงามเจริญซุปเปอร์เซฟของอภิรักษ์เลยครับโอ้โหจะเสียบเสาได้อยู่แล้วก็เลยจบครึ่งแรกจังหวะนี้โอ้โหได้ลุ้นในเทือกสุดท้ายจริงๆครับโอ้โหยังเสียดายกันเป็นแถวครับแฟนๆศรีสะเกษดูครับธีรชัยยิงดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าอภิรักษ์ครับโอ้โหบินปัดเอาไว้ได้ครับแต่ว่าบอลไปไม่ถึงนะครับเชียงรายยังช่วยกันมงดักไว้ได้เอกพงษ์มงนุ้นเข้ามาใหม่กระดกเข้ามาอีกทีได้โขกลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับอภิรักษ์เห็นทิศทางบอลแล้วครับปล่อยหลุดเสาไปครับลูกมงวางเข้าไปครับเสาไกลดูโรซินมี่ดกย้อนกลับมาแล้วขึ้นมงข้ามคานโอ้โหขึ้นมาเป็นแท่งเลยครับนิโคลอฟโอ้ความสูงนี่เหนือกว่าคาซึกิเยอะนะครับแม่นด้วยแม่งกับลูกรักลงพื้นดวงนิโคลอฟนะครับนิโคลอฟย้อนมาเอาทางลูกรักให้กับทางเลนาติโอแฉลบหน่อยๆโอ้โหสามเหลี่ยมโอ้เกือบจะได้ประตูขึ้นนำของเชียงรายเหมือนกันครับโอ้โหบอกกระดอนมานิโคลอฟเติมได้เติมหาตัวหักข้อให้กับทางดูโลซินมี่ทันครับทันแล้วก็จะเอาฟาวจากอภิรักษ์ว่าดูเหมือนจะได้โอ้ถ้าเหลืองมาดูว่าเหลืองของใครครับถ้าเหลืองอภิรักษ์ก็โดนจุดโทษถ้าเหลืองของดูโลซินมี่ก็เอาเหลืองอภิรักษ์ก็จุดโทษครับอย่างนี้โอ้โหจังหวะไหลไปของนิโคลอฟตัดหลังแบ็กไปดูโลซินมี่50-50แต่ได้ก่อนโอ้โหอภิรักษ์จากผู้สินสัญญาณมาแล้วมาดูความนิ่งของจักรพงศ์สมบูรณ์โอ้โหเนี่ยก็ไม่ได้โอ้โหหลอกอภิรักษ์ไม่ได้อภิรักษ์แก้ตัวได้สำเร็จยัง 0-0 ครับยิงบดๆเหมือนกันครับน้ำหนักไม่ค่อยมีครับถึงแม้ว่าจะหักเข้ามุมประตูก็ตามนะครับดูครับแผ่วครับแล้วไปขวาดูทางขวาพิชิตพงศ์ยิงไกลโอ้โหต้องดูว่านรงได้ปัดด้วยหรือไม่แต่โดนคานสนั่นถ้ายืนอย่างนี้โอ้โหลูกยิงไกลเอกพันธ์พาขึ้นมาเองพามาทะลุช่องโอ้โหเอาหลุดเดียวของทางโดโลซินมี่โอ้โหจนได้1ประตูต่อ0ที่ศรีสะเกษขึ้นนำโอ้โหมีสิทธิ์เป็นประตูชัยไปเลยด้วยครับดูครับแนวรับเชียงรายตัดสินใจดันขึ้นมาแล้วโอ้โหดูโรซินมี่ความเร็วฉีกมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับสกัดพลาดครับเข้าทางดูโรซิมี่ก็จบได้เฉียบออกมานัดนี้มาเสียท่ากับศรีสะเกษก็ทำให้ศรีสะเกษเองในบ้านยังยอดเยี่ยมครับใช่ครับรักษาสถิติ 100% นะครับในฤดูกาลนี้ครับชนะรวดนะครับวันนี้ก็เฉือนชนะเชียงรายครับทีมที่พวกเขาไม่เคยเอาชนะได้มาก่อนเลยไป1-0ครับได้ประตูชัยในช่วงทดเวลานาทีที่2จากดูโรซิมี่ครับก็ทำให้คู่18 นาฬิกาทั้ง2คู่ก็ทำหน้าที่กันทั้งคู่คือทำประตูได้ทั้งหมดนะครับก็ดูว่าคู่19 นาฬิกากับ20 นาฬิกาจะเป็นอย่างไรวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ